ละเอาใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์คลิปที่เขาเพิ่งลงข่าวเมื่อวันที่11เมษาเกี่ยวกับชาวเกาหลีที่เขาชื่อลูคัสคิมเขานั่งเครื่องบินเจจูแอร์เพลนบินจากกรุงโซลประเทศเกาหลีมาประเทศไทยแล้วเขาก็อัดวิดีโอ Window View วิวนอกหน้าต่างเครื่องบินแล้วเขาก็ไปเจอสิ่งที่เขาคิดว่าน่าจะเป็น UFO คลิปนี้เป็นของ Daily Mail ให้เครดิตเขาหน่อยมาดูจากที่ดูคลิปเนี่ยบอกได้เลยว่าลักษณะแบบนี้มันเป็นลำลูกไม่ใช่ลำแม่ยูโทรลำแม่มันจะลำใหญ่กว่านี้ใหญ่มากเลยแหละใหญ่พอๆกับเครื่องบินใหญ่เท่าเครื่องบินลำลูกจะชอบมาเป็นฝูงลำแม่จะมาเดี่ยวๆดูไม่รอบดูรอบวิดีโอมันไม่ค่อยชัดแต่มันก็ชัดได้แค่นี้นี่นะจากตอนแรกเขาบอกเขาเห็นอันเดียวพอเขาซูมเข้าไปอะไรวะเครื่องบินก็ไม่ใช่พอเขาซูมเข้าไปมันแตกออกเป็น6ก้อนซึ่งการที่มันแตกออกเป็น6ก้อนแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นลำลูกไม่ใช่ลำแม่แต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่าเป็น UFO มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ไม่น่าจะเป็นโดรนเพราะว่าโดรนไม่น่าจะบินสูงเท่าเครื่องบินไม่น่าจะเป็นโดรนมันน่าจะเป็นโดรนแต่ถามว่า 100% มั้ยมั่นใจ 100% มั้ยว่าเนี่ยคือ UFO ไม่ 100% เพราะว่าจากมุมเมื่อกี้เราสามารถมองเห็นพื้นดินได้ถ้าเรามองเห็นพื้นดินได้แสดงว่ามันไม่ได้สูงมากจากเครื่องบินเนี่ยเรามองลงไปแล้วมันเห็นพื้นดินแบบลักษณะแบบเมื่อกี้แสดงว่ามันไม่ได้อยู่สูงมากแล้วถ้ามันไม่ได้อยู่เนี่ยเห็นมั้ยเราเห็นพื้นดินแสดงว่ามันไม่ได้อยู่สูงมากแล้วถ้ามันไม่ได้อยู่สูงมากมันเป็นอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่ UFO อาจจะเป็นเขากำลังทดลองเครื่องบินรุ่นใหม่เพราะว่าเท่าที่รู้อเมริกาสามารถผลิตพวกเครื่องบินไร้เสียงเร็วเท่าเสียงเร็วกว่าเสียงอะไรพวกนี้มันผลิตได้หมดแล้วก็ยานบินล่องหนของอเมริกาก็ผลิตได้แล้วมันอาจจะเป็นอะไรก็ได้ในขณะเดียวกันถามว่ามันเป็น UFO ได้ไหมก็ได้เหมือนกันอาจจะเป็น UFO ก็ได้แล้วถ้ามันเป็น UFO ลำนี้ลำลูกไม่ใช่ลำแม่แต่มันมีข้อที่จริงอันนึงนะ UFO เห็นนะเขาจะไม่มาเฉยๆเวลาที่เขามาบินวนที่ไหนก็ช่างเวลาที่เขามาบินวนที่ไหนก็ตามคือเขามาเพราะมันมีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเช่นเขากำลังจะยิงระเบิดนิวเคลียร์หรือมันกำลังจะมีสึนามิหรือเขากำลังจะยิงระเบิดนิวเคลียร์ UFO ชอบมาแบบนี้UFO จะไม่มาอยู่ดีก็โผล่มาโดยเฉพาะโผล่มาแบบเนี้ยก็ปกติเขาไม่มาโผล่เห็นหรอกมันคนชอบไปเห็นเขาเวลาเขาจะเปลี่ยนที่ไปเฉยๆแต่ถ้าเขามาจงใจโผล่เห็นแบบนี้แสดงว่ามันมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่มันอาจจะไม่ใช่ UFO ก็ได้ก็จะขอจบการวิเคราะห์เท่านี้ใครมีความเห็นอะไรยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะวิเคราะห์เกี่ยวกับคลิป UFO ทุกคลิปเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าโลกนี้มันกำลังมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมนุษย์ต่างดาวมาทำอะไรที่โลกเราจะได้รู้กันไปเลยวันนี้สวัสดีค่ะ